ย้อนเวลาขึ้นเป็นองภาคหนึ่งเล่มที่หนึ่งตอนคำลวงเพราะรั รักมาเลียนแม้กลับมาแต่หลังจากเกิดเรื่องเช่นนี้บรรยากาศไม่รื่นเริงเช่นตอนแรกมินเซียนหลิงกลับมาเจอเฉิงหันไปสนทนาถึงการงานหวงเซียนเฉิงเพียงรับฟังหาเอ่ยปากสอดคำไม่หยางหลิงในฐานะผู้เยาว์รุ่นหลังย่อมรับหน้าที่คารวะสุราเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศตนเองพลอยดื่มลงไปหลายจอกจวบกระทั่งดึกดื่นค่อยอำลาจากมาท้องฟ้าปรากฏหิมะตกลงมาอีกลมหนาวหอบเอาเกล็ดหิมะเข้ามายังซอกคอหยางหลิงดื่มจนหน้าตึงซุกสองมืออยู่ในแขนเสื้อเดินเตตเตรเข้าตรอกที่อยู่อาศัยเมื่อมาถึงหน้าประตูความจริงคิดเคาะประตูคิดไม่ถึงพอยกมือผลักประตูก็เปิดออกเห็นภายในห้องจุดตะเกียงริบหรี่หานโยเหนียงนั่งอยู่หน้าโต๊ะเตี้ยสองมือเท้าคางหลับสับประงกพอได้ยินเสียงเคาะประตูเงยหน้าขึ้นเห็นมันเข้ามารีบลุกขึ้นรับหน้าด้วยความยินดีหยางหลิงกล่าวด้วยความประหลาดใจโยเหนียงดึกป่านนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านเข้านอนแล้วหานโยเหนียงเข้ามาตบคราบหิมะบนร่างมันกล่าวเบาๆว่าเสี่ยงโกงงานยุ่งวุ่นวายนักหรือโยเหนียงความจริงคิดไปสอบถามที่อำเภอแต่กลัวถูกผู้คนหัวร่อเยาะได้แต่อยู่ที่นี้รอท่านกลับมาหยางหลิงพอฟังบังเกิดความละอายกล่าวกบเกลื่อนว่าแต่เท้ามินมีงานเลี้ยงชักชวนข้าพเจ้าไปจึงไม่ทันบอกต่อท่านเด็กโง่เขลาฉะไหนรอนานถึงเพียงนี้สมควรเข้านอนแต่หัวค่ำท่านรับประทานข้าวแล้วหรือไม่หานโยเหนียงสูดได้กลิ่นสุราทราบว่ามันไปดื่มสุราพอฟังค่อยคลายความสงสัยประคองหยางหลิงนั่งลงบนข้างที่นอนย่อตัวลงถอดรองเท้าให้กับมันเคาะคราบหิมะออกนำไปผิงไฟที่ข้างเตาจากนั้นรินน้ำมาชามหนึ่งกล่าวว่าเสี่ยงกงน้ำยังอุ่นอยู่ท่านดื่มให้ชุ่มคอหลังจากปรนิบัติท่านเข้านอนโยเหนียงค่อยไปหุงข้าวหยางหลิงอดกุมมือนางไว้ไม่ได้ทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยโยเหนียงท่านเป็นเหนียงจื้อซึ่งเป็นคำเรียกภรรยาของเรามิใช่บ่าวไพร่ของเราท่านไม่ควรปรนิบัติข้าพเจ้าเช่นนี้ท่านทั้งเยาว์วัยทั้งน่ารักสมควรให้ผู้คนรักถนอมให้ผู้คนเอาอกเอาใจจึงถูกต้องหานโยเหนียงกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเสี่ยงกงนางเกิดความเอียงอายไม่กล่าวคำรักออกมาได้แต่กล่าวว่าเสี่ยงกงดีต่อข้าพเจ้ายิ่งอีกประการพวกเราเหล่าสตรีสมควรปรนิบัติฟูจุนซึ่งเป็นคำเรียกสามีของตัวเองให้ดีนี่เกี่ยวข้องใดกับหญิงรับใช้หยางหลิงอับจนถ้อยคำเห็นว่าทางโลกเป็นเช่นนี้ตนเองกรอกค่านิยมในศตวรรษที่21แก่นางเกรงว่าจะสร้างความตื่นตระหนกแก่นางถึงแม้ว่าสามีเป็นหลักของภรรยาเป็นบุรุษกำหนดขึ้นมาทำร้ายสตรีแต่ร้อยพันปีมานี้สตรีไม่เพียงยอมรับความคิดข้อนี้ทั้งยังเห็นว่าชอบด้วยเหตุผลส่วนคำสอนของสตรีและข้อห้ามของสตรีกลับเป็นสตรีเขียนขึ้นเพื่อเป็นแบบบรรทัดฐานของสตรีทั้งแผ่นดินสตรีในสมัยนี้ล้วนอยู่บ้านช่วยเหลือสามีอบรมบุตรธิดาน้อยคนที่ออกจากบ้านไปทำงานที่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเช่นหานโยเหนียงหานโยเหนียงเห็นหยางหลิงอ้าปากหาวจึงรีบถอดเสื้อผ้าชั้นนอกให้กับมันหยางหลิงก็ดึงหมอนมาใบหนึ่งส่งเสียงอู้อี้ว่าง่วงเหงายิ่งท่านรีบรับประทานแล้วเข้านอนเถอะหานโยเหนียงรับคำคลาหนึ่งคิดพับเก็บชุดยาวพลันปรากฏวัตถุสิ่งหนึ่งร่วงลงมาหานโยเหนียงจึงเก็บขึ้นมาใต้ตะเกียงน้ำมันสาดส่องเห็นเป็นถุงแพรงามประณีตของสตรีใบหนึ่งไม่เพียงเนื้อผ้าดีทั้งยังเย็บอย่างพิถีพิถัน
ยังมีกลิ่นหอมรวยรินหน้าน้อยๆของนางพลันกลับกลายเป็นขาวซีดมือไม้สั่นระริกคิดเปิดออกดูนางคิดหลอกตัวเองว่าไม่พบเห็นไม่ได้เกิดเรื่องเช่นนี้สุดท้ายไม่อาจข่มความสงสัยอยากรู้จึงเปิดถุงแพรออกล้วงไข่มุกกลมเกลี้ยงออกมาลูกหนึ่งหานโย่เหนียงลืมตากลมกว้างครุ่นคิดขึ้นวัตถุที่งดงามนักนี่เป็นไข่มุกที่ร่ำลือกันหรือเสี่ยงกงจะไหนมีวัตถุสิ่งนี้ทั้งยังบรรจุอยู่ในถุงแพรมันมีสตรีที่เบื้องนอกหรือพอนึกถึงความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวนี้สร้างความเศร้าเสียใจแก่หานโย่เหนียงยิ่งมีหน้าเล่าหลังจากที่ฟูจุนหายป่วยก็ไม่ได้ร่วมสัมพันธ์รักกับนางตอนแต่งออกเส้นจือน้าหญิงสอนตัวเองว่าสามีภรรยาต้องกระทำเช่นนั้นค่อยเป็นสามีภรรยาผ้าแพรสีขาวที่เส้นจือมอบให้กับตัวเองพิสูจน์ความบริสุทธิ์ยังซ่อนอยู่ในหีบเสื้อผ้าหยางหลิงดึงผ้าห่มมาตำหนิว่าสวมถุงเท้านอนไม่สบายจึงถอดถุงเท้าออกพบว่าตะเกียงน้ำมันยังจุดอยู่พอเหลียวหน้ามองเห็นหานโย่เหนียงนั่งอยู่ขอบข้างที่นอนหันหลังให้กับตนเองหัวไหล่ห่อสะท้านแว่วเสียงสะอึกสะอื้นเบาๆหยางหลิงสางเมาหลายส่วนรีบพลิกตัวลุกขึ้นพลิกไหล่หานโย่เหนียงมาเห็นน้ำตาของนางคล้ายไข่มุกหลุดจากสายร่ำให้ด้วยความเศร้าเสียใจจึงรีบโอบเอวของนางไว้กล่าวขึ้นว่าโย่เหนียงท่านเป็นไรแล้วเรื่องใดเศร้าเสียใจถึงเพียงนี้หานโย่เหนียงรีบปาดเช็ดน้ำตาเบือนหน้าไปกล่าวเบาๆว่าเสี่ยงกงใช่ตำหนิว่าโย่เหนียงปรนนิบัติไม่ครบถ้วนคิดอย่าขาดจากโย่เหนียงกระมังหยางหลิงรีบกล่าวว่าโย่เหนียงคำพูดนี้กล่าวเริ่มจากที่ใดวันเวลาผ่านมาท่านทนลำบากอยู่ร่วมกับข้าพเจ้าหยางหลิงหยางหลิงมีแต่สำนึกซึ้งใจไหนเลยกระทำเรื่องเช่นนั้นหานโย่เหนียงแบมือออกกล่าวเสียงอ้อยอิงว่าเสี่ยงกงไม่เช่นนั้นไข่มุกลูกนี้มาได้อย่างไรท่านอย่าได้หลอกข้าพเจ้าอีกแล้วหยางหลิงพอเห็นไข่มุกค่อยเข้าใจในบัดดลจึงหัวร่อพลางโอบไหล่ของหานโย่เหนียงหานโย่เหนียงสะบัดดิ้นหลุดนางฝึกวิชาฝีมือตั้งแต่เล็กหากคิดแข็งขืนจริงๆหยางหลิงยังสยบนางไม่ได้ตั้งแต่หยางหลิงรู้จักนางไม่เคยขัดขืนตนเองมาก่อนยามนี้เห็นนางแง่งอนขึ้นมากลับรู้สึกสนุกสนานจึงใช้กำลังโอบกอดนางใหม่หานโย่เหนียงไม่ดิ้นรนอีกเพียงแต่เบือนหน้าไปอีกทางหนึ่งหยางหลิงใช้นิ้วมือคีบไข่มุกขึ้นกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าโย่เหนียงไข่มุกนี้งดงามหรือไม่ใกล้ปีใหม่แล้วข้าพเจ้าจะใช้ช่างฝีมือนำได้สีร้อยเป็นสร้อยคอให้ท่านสวมใส่ดีหรือไม่หานโย่เหนียงเหลียวหน้ามากล่าวด้วยความประหลาดใจว่าไข่มุกนี้ให้แก่ข้าพเจ้าหรือหยางหลิงกระพริบตากล่าวว่าไม่ให้แก่ท่านหรือจะให้แก่ข้าพเจ้าท่านเคยเห็นบุรุษสวมสร้อยไข่มุกหรือหานโย่เหนียงหน้าแดงวูบแต่พอนึกถึงถุงแพรใบนั้นต้องตะกุกตะกักว่าแต่ว่าถุงแพรใบนี้เสี่ยงกงไม่ได้มีสตรีเบื้องนอกหรือหยางหลิงใจเต้นระทึกขึ้นมาเหลียนเอ๋อกับบังเกิดจิตปฏิภัทต่อมันตนเองก็ชมชอบหญิงสาวนางนี้ยามนั้นกลับแสดงพิรุธออกมาจึงหยิบฉวยชุดยาวตัวนั้นมาหลวงมือเข้าไปหลวงเงินออกมาสองแท่งกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าดื่มสุรามากไปจึงง่วงเหงาคิดหลับไหลไม่ทันบอกต่อท่านวันนี้เป็นมาเจอเฉิงเชิญใต้เท้ามินกับข้าพเจ้าเลี้ยงสุราที่ช่วยเหลือเรื่องคดีความระหว่างงานเลี้ยงยังมอบเงินให้แก่ข้าพเจ้า40ตำลึงเป็นการขอบคุณส่วนถุงแพรกับไข่มุกนี้เป็นของคุณหนูมาซึ่งเคยมาที่บ้านของพวกเรามอบให้เป็นของขวัญสำหรับท่านท่านอย่าได้เข้าใจผิดไปหานโย่เหนียงเจริญไวเพียงนี้ยังไม่เคยเห็นเงินมากมายปานนี้มาก่อนต้องลืมตากลมกว้างกล่าวขึ้นว่าเสี่ยงกงเพียงช่วยออกความคิดให้กับมันก็มอบของขวัญมากมายถึงเพียงนี้หรือหยางหลิงยัดเงินใส่มือนางยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าโย่เหนียง
เก็บไว้ให้ดีคราครั้งนี้วางใจได้แล้วกระมังเงินแท่งพออยู่ในมือให้ความรู้สึกที่เยียบเย็นและหนักอึ้งหานโยเหนียงถูกมันสับพยอกจนหน้าแดงทั้งคลายใจกว่าเดิมจากนั้นกลุ้นคิดฉวยโอกาสที่สามียังมึนเมาผ่านสอบถามเรื่องราวให้กระจ่างดังนั้นวางเงินแท่งลงยกแขนเสื้อขึ้นปิดหน้ากล่าวอย่างเอียงอายว่าโย่เหนียงโย่เหนียงมีคำพูดคิดถามเสี่ยงกงขอเสี่ยงกงอย่าได้หัวร่อเยาะตกลงวันนี้ใต้เท้าโย่เหนียงเปิดศาลไต่สวนคดีเราพูดแซ่หยางยินดีตอบทุกประการหานโย่เหนียงคิดหัวร่อแต่เรื่องที่คิดถามหน้าอับอายไปแล้วดังนั้นส่งเสียงแผ่วเบาราวกับยุงว่าเสี่ยงกงเชี่ยซึ่งหมายถึงคำเรียกของหญิงสาวแต่งเข้าตระกูลหยางเกือบ1ปีแล้วตอนแรกเสี่ยงกงไม่สบายเชี่ยไม่มีคำพูดจะกล่าวแต่ว่าเอ่ยถึงตอนนี้บังเกิดความคับแค้นใจต้องกล่าวขึ้นว่าแต่ว่าตอนนี้เหตุใดเสี่ยงกงยังไม่ร่วมสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเล่าหยางหลิงรอบร้องในใจมาแล้วในที่สุดยาโถนี้ยังคงถามแล้วนางคงไม่ระแวงสงสัยว่าเรามีข้อบกพร่องอันใดกระมังในฐานะคนยุคปัจจุบันมันไม่อาจหักใจครอบครองร่างกายที่อ่อนเยาว์ของหญิงสาวนางนี้อย่าว่าแต่มันจำได้ว่าตนเองมักตายอย่างปัจจุบันทันด่วนการกลับชาติเกิดใหม่ที่ผ่านมาหลายครั้งมีชีวิตอยู่ไม่เกิน2เดือนคราครั้งนี้นับว่าผ่านไป1เดือนแล้วนึกถึงตอนนี้หยางหลิงอดสะท้านใจไม่ได้ถึงแม้ว่าการกลับชาติเกิดใหม่ที่ผ่านมาทั้ง8ครั้งล้วนมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าตอนนี้แต่มันชมชอบชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนี้ทั้งชอบพอหญิงสาวนางนี้แต่ว่ามันทําไม่ได้หากว่าครอบครองนางต่อจากนั้นตนเองตกตายใหญ่ไม่ใช่เป็นการทําร้ายผู้อื่นมันคิดรักษาร่างกายอันบริสุทธิ์ของนางไว้หากว่าภายหน้านางแต่งงานใหม่สามีของนางพบว่านางเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์คงดีต่อนางกว่าเดิมอย่าว่าแต่หากครอบครองร่างกายของนางจะกลายเป็นความผูกพันอย่างลึกล้ำตนเองไม่อาจจากไปอย่างผ่าเผยได้หยางหลิงโอบเอวของนางไว้แนบใบหน้ากับข้างหูนางใช้คำพูดที่นึกเตรียมไว้กล่าวว่าโย่เหนียงข้าพเจ้าไม่ได้บอกเรื่องนี้ต่อผู้ใดหลังจากบอกต่อท่านท่านจะได้เปิดเผยออกไปดีหรือไม่หานโย่เหนียงถูกมันโอบเอวไว้ฝ่ามือทอทาบกับท้องน้อยตัวเองก็ตื่นเต้นจนร่างสั่นระริกเมื่อมันกระซิบที่ข้างหูปรากฏไอร้อนพวยพุ่งใส่ใบหน้าเกิดความรู้สึกคล้ายมีมดไต่อยู่ทั่วร่างต้องกล่าวเสียงสั่นสะท้านว่าซิเสี่ยงกงโปรดบอกมาโย่เหนียงโย่เหนียงจะไม่เปิดเผยผู้ใดหยางหลิงส่งเสียงดังอึมพลันถามว่าโย่เหนียงท่านเข้าใจว่าคนตายแล้วไปที่ใดหานโย่เหนียงงงงันวูบคิดไม่ถึงฟูจวินจะถามคำนี้จึงกล่าวคนตายแล้วย่อมต้องลงสู่ปรโลกฟังว่าหากชาติปางก่อนสร้างบุญกุศลจะได้เกิดใหม่หยางหลิงกล่าวขึ้นว่าถูกแล้วครั้งก่อนหมอรักษาบอกว่าข้าพเจ้าตายแล้ววันที่บรรจุลงพลันฟื้นคืนสติมาข้าพเจ้าบอกต่อพวกท่านว่าหมดสติไปแล้วแท้ที่จริงวิญญาณข้าพเจ้าถูกหน้าม้าหัววัวคร่ากุมไปหานโย่เหนียงสะดุ้งเฮือกหนึ่งพลันดิ้นรนจากวงแขนมันหมุนตัวมามองดูมันถึงแม้ว่าผู้คนเชื่อว่ามีขุมนรกแต่ไม่เคยมีคนพบเห็นมาก่อนจึงให้ความรู้สึกลึกลับตอนนี้สามีของนางเคยผ่านยมโลกทั้งตายแล้วฟื้นคืนชีพนับเป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกนักหยางหลิงกล่าวอย่างจริงจังว่าความจริงแล้วข้าพเจ้าสมควรเวียนว่ายตายเกิดใหม่แต่แล้วพบว่ามียมบาลท่านหนึ่งเป็นเอิญซือหมายถึงอาจารย์ผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าเมื่อตอนสอบเป็นซิ่วไฉท่านผู้เฒ่ามีวิชาความรู้หลังจากวายชนก็เป็นเทพในยมโลกได้รับแต่งตั้งเป็นยมบาลประจำท้องถิ่นเอิญซือพอเห็นข้าพเจ้าก็บอกว่าจะส่งข้าพเจ้าไปเกิดในตระกูลเศรษฐีแต่แล้วข้าพเจ้าพบว่าท่านถูกญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเราข่มขู่คุกคามบังเกิดความโกรธแค้น
เอิญสือจึงร่ายเวทมนต์ต่ออายุให้ข้าพเจ้าให้วิญญาณคืนสู่ร่างแต่ว่าภายใน2ปีไม่อาจใกล้ชิดกับความงามไม่เช่นนั้นเวทมนต์จะเสื่อมคลายหานโยนเหนียงกลับเชื่อคำกล่าวอันเหลวไหลนี้หวนนึกถึงฟูจินความจริงสามารถเกิดใหม่มีชีวิตที่สุขสบายแต่เพราะตัวเองยังคืนสู่โลกมนุษย์ตนเองยังเคลือบแคลงสงสัยมันสร้างความละอายใจยิ่งเพื่อตอกย้ำความน่าเชื่อถืออย่างหลิงจึงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยนี่ความเป็นจริงความลับของฟ้าไม่อาจให้ผู้คนล่วงรู้แต่ว่าข้าพเจ้าไหนเลยหักใจทนดูท่านเศร้าเสียใจตอนนี้บอกออกไปจะถูกถอนอายุไป3ปีหานยอดเหนียงพอฟังพลันร้องไห้โฮออกมาสวมกอดมันเอาไว้ร่ำให้ด้วยความเสียใจแล้วกล่าวว่าขออภัยฟูจวินล้วนเป็นโยเหนียงไม่ดีท่านเพราะเพื่อข้าพเจ้าจึงละทิ้งลาภยศสรรเสริญกลับคืนสู่โลกมนุษย์ข้าพเจ้ากลับทำร้ายท่านข้าพเจ้าสมควรตายหยางหลิงกล่าวโป้ปดหลอกลวงในใจก็นึกเสียใจคิดไม่ถึงนางกลับสำนึกบุญคุณต่อตนเองจึงดำเนินมาตรการแก้ไขรีบกล่าวขึ้นว่าโยเหนียงไม่ต้องเศร้าเสียใจเอิญซือบอกว่าข้าพเจ้าจะมีอายุ100ปีตอนนี้เพียงมีอายุ97ปีถือว่าอายุยืนมากแล้วแต่ว่าข้าพเจ้าตายก่อนกำหนดแสดงว่าตุลาการยมโลกทราบเรื่องที่ยมบาลต่ออายุให้แก่ข้าพเจ้าคล้าวิญญาณข้าพเจ้าไปเพื่อจุติใหม่หากว่าเป็นเช่นนั้นท่านก็ไม่ต้องเศร้าเสียใจให้ดูแลตัวเองให้ดีหากว่าพบเห็นคนดีงามหานยอดเหนียงยกมือปิดปากมันไว้สายหน้ากล่าวเบาๆว่าเสี่ยงกงอย่าได้กล่าววาจาเหล่านี้โยเหนียงฟังแล้วว้าวุ่นใจยิ่งหยางหลิงระบายลมจากปากคำหนึ่งกล่าวว่าเฮ้ยตกลงเป็นตายแล้วแต่ลิขิตลาภยศก็แล้วแต่วาสนาข้าพเจ้าจะไม่เอ่ยถึงอีกแต่ว่าท่านต้องจดจำไว้อย่าได้สร้างความลำบากใจแก่ตัวเองท่านเมื่อมีความสุขข้าพเจ้าไม่ว่าเป็นหรือตายค่อยสบายใจหานโยเหนียงผงกศีรษะรับสวมกอดมันเอาไว้แนบปรางแก้มกับหน้าอกมันพึมพำเรียกเซี่ยงกงนั่งสวมกอดหยางหลิงแนบแน่นกลัวว่าคนดีงามที่สูญเสียไปแล้วได้กลับคืนมาจะหลุดลอยไปอีกตัดสินใจว่าหากฟูจวินตายอย่างปัจจุบันทันด่วนคงเป็นเพราะตัวเองบีบบังคับมันเปิดเผยความลับของฟ้าจนถูกยมโลกพบเห็นดังนั้นตัวเองจะติดตามมันลงสู่ปรโลกหวังว่าชาติหน้ายังสามารถปรนนิบัติมันหยางหลิงไม่ล่วงรู้ความคิดของนางจึงตบหลังนางเบาๆวิการดึกสงัดข้างที่นอนอุ่นระอุบวกกับอาการมึนเมาปรากฏหญิงสาวอันอ่อนนุ่มแอบอิงกับอ้อมอกปลุกกระตุ้นให้ร่างท่อนล่างไม่อยู่นิ่งขึ้นมาหยางหลิงรีบผลักร่างของนางเบาๆกล่าวว่าอย่าโถโง่เขลาอย่าได้คิดฟุ้งซ่านไปแล้วเก็บเงินเอาไว้รีบไปหุงข้าวส่วนไข่มุกคืนให้กับข้าพเจ้าวันพรุ่งนี้ร้อยเส้นได้แล้วค่อยมอบต่อท่านหานโยนเหนียงปฏิเสธคำหนึ่งเก็บแท่งเงินไว้ทั้งซุกเก็บถุงแพรกับอกเสื้อกล่าวขึ้นว่าไข่มุกนี้งดงามยิ่งหากร้อยเป็นรูน่าเสียดายไปหยางหลิงเห็นท่าทางที่กระบิดกระบวนของนางอดยกมือตบตะโพกนางฉาดหนึ่งไม่ได้กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าอย่าโถโง่เขลาต่อให้งดงามกว่านี้ไม่นำออกมาประดับกายเก็บซ่อนไว้มีประโยชน์อันใดฝ่ามือพอตบลงพบว่าส่วนตะโพกอวบอิ่มสมบูรณ์ให้ความรู้สึกเต็มไม้เต็มมือหานโยเหนียงถูกตบจนร้องโอยคำหนึ่งใต้ตะเกียงน้ำมันสาดส่องเห็นนางเรือนผมยุ่งเหยิงตารีปลือหยาดเยิ้มเป็นเสน่ห์อันเย้ายวนปลุกเล้าจนท้องน้อยร้อนวูบกลัวว่าตนเองหักห้ามใจไม่ได้จึงรีบล้มตัวลงบนข้างที่นอนดึงผ้าห่มมาคลุมกาย
แล้วกล่าวกลบเกลื่อนว่ารีบไปหุงข้าวจากนั้นเข้านอนหานโย่เหนียงพอถูกตบที่ตะโพกรู้สึกร่างร้อนพะเผาดวงจิตกระสันรันจวนขึ้นมาถึงแม้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอันรุนแรงกับสามีแต่ความสนิทสนมเป็นครั้งคราวเช่นนี้สร้างความเบิกบานใจแก่นางยิ่งเรื่องราวฉันบุรุษสตรีกลับให้ความเพลิดเพลินถึงเพียงนี้หากว่าฟูจวินจากนั้นหานโย่เหนียงฉุกคิดว่า2ปีนี้ฟูจวินไม่อาจใกล้ชิดกับความงามค่อยคลายใจลงพร้อมทั้งผิดหวังอยู่บ้างรอจนเขาความเอียงอายค่อยจางหายจึงถือตะเกียงน้ำมันเดินถึงหีบห่อมุมผนังเปิดหีบซ่อนเงินแท่งกับถุงแพรอยู่ใต้เสื้อผ้าจากนั้นค่อยย่องฝีเท้าออกไปห้องด้านนอก